่างแจ่มแจ้งชัดเจนเช่นเดียวกันนี่คือการประกอบความดีความดีถึงที่แล้วถึงนิพพานนิพพานคือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่นเป็นธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติจากการบำเพ็ญความดีงามตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนถึงมากกระทั่งถึงแดนนิพพานเพราะอำนาจแห่งการสร้างความดีไม่หยุดไม่ถอยย่อมสมบูรณ์พูนผลขึ้นเองนี่ก็ว่ากันสร้างความดีบ้างอย่าสร้างแต่ความชั่วช้าละมกสร้างขึ้นมาพอได้อะไรจะดีความชั่วปัดออกมาแล้วปัดออกนี้แล้วเลยไม่มีความดีติดตัวความสุขก็ไม่มีมีตั้งแต่ความชั่วช้าแล้วก็ฟืนกับไฟเผาไหม้ในหัวใจไม่สมควรเลยยังขอให้พากันปฏิบัติจิตใจของเราให้ดีนะ การเวลาจะหลับจะนอนให้ระลึกพุทโธธัมโมสังโฆในภายในใจแล้วหลับไปกับคำว่าพุทโธพุทโธใจของท่านทั้งหลายจะเป็นใจที่เป็นมงคลหลับด้วยความเป็นมงคลตื่นขึ้นมาหน้าที่การงานอะไรมีก็ให้ทำไปแต่เรื่องอัดเรื่องทำอย่าปล่อยอย่าว่างภายในจิตใจนี่ก็คือสร้างความเป็นมงคลทั้งหลับทั้งตื่นเราก็เป็นคนเจริญเป็นคนดีงามเข้าภายในจิตใจโดยลำดับลำดาต่อไปก็เลิศเลอได้พระพุทธเจ้าก็เลิศเลอได้ด้วยการสร้างความดีงามไม่หยุดไม่ถอยนี่นะให้พากันจำมานาลูกหลานนี่หลวงตาก็แก่แล้วพูดมากไปก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าธาตุขันธ์ก็อ่อนเพลียการเทศนาว่าการก็ไม่สะดวกได้แค่นี้ก็ขอให้พากันไปนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนความสุขความเจริญก็จะมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันการแสดงธรรมนี้เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์แก่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดโอ้เหนื่อยแล้วเกิดไปที่มาเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม28นาทีถามนะคะ28นาทีก็28นาทีครับเอาคนแก่มาใช้งานมันก็ใช้ไม่ได้เช็ด28นาทีเอาแล้วนะพอมันเหนื่อยไม่ไหวอ่ะคนแก่ไปทุกวันเหนื่อยไปทุกวันเอาละเช็ดตัวนี้ก็เหนื่อยนะเหนื่อยแล้วเดินที่ล็อกกลางนะคะ
ู่ที่วัดสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3นะคะพอใจว้าวทำหมดท่าเลยพอใจเสร็จแล้วจะให้พร